งานนี้มาอีกแล้วค่ะเอ๋ปรินาเหน็บคุณนุ้ยเชิญยิ้มค่ะเป็นอดีตตลกยากจนไม่มีค่าคลอดลูกกับภรรยาเก่าค่ะหลังจากประเด็นที่ดาราคอเอาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในออนไลน์มีกระแสว่านายสนธิยาเขาร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนดาราทั้ง25คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้ทางด้านของเอ๋ปรินาเองออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเวลาต่อมานุ้ยเชิญยิ้มชื่อดังเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความตอบกับคุณเอ๋โดยเป็นคลิปขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ล่าสุดทางด้านของปรินาโพสต์คลิปค่ะเป็นการโพสต์ข้อความโดยโพสต์ว่าhashtag มีวันนี้พร้อมเมียหนุ้ยเชิญยิ้มหนุ้ยคือใครหนุ้ยคืออดีตตลกยากจนไม่มีแม้แต่เงินค่าคลอดลูกกับภรรยาเก่าเล่นตลกตามคาเฟ่ก็ไม่ดังคือโชคดีมีนางฟ้านางสวรรค์ก้มมาเห็นค่าบุญหล่นทับได้แต่งงานกับซุปตาร์นักร้องและตลกสาวเซ็กซี่จึงมีวันนี้ขึ้นมาพอมีเงินมีกินกลับถูกภรรยาต้องพาไปสาบานวัดพระแก้ววัดอยุธยาถามว่าอย่างหนุ้ยคุยกับผู้หญิงที่อาบน้ำด้วยกันทุกวันยังจะต้องสาบานเลยแล้วเมื่อวันนี้เองหนุ้ยออกมาพูดตนไม่จัดปาร์ตี้พวกเราจะเชื่อดีไหมที่ฉันก็ไม่ได้พูดถึงนุ้ยในการจัดปาร์ตี้เลยนะร้อนทำไมล่ะขอยืนยันเหมือนเดิมว่าปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อคือให้ดาราและทุกท่านกลับไปมองตัวเองบ้างให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากเรียกว่าตอบโต้กันมันเชียร์แล้วค่ะ